การเลือกตั้งรอบนี้ยิ่งมีพักการเมืองมีผู้สมัครรับเลือกตั้งมากเท่าไหร่นั่นหมายถึงทางเลือกของประชาชนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็มากขึ้นไปเท่านั้นนะคะวันรุ่งนี้ค่ะจะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครสสทั้ง2ระบบทั้งแบบแบ,บ่งเขตทั้ง400เขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อนะคะจากนั้นเวลา18นาฬิกาค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งจะถแถลงสรุปภาพรวมวันนี้บรรยากาศก็ยังมี <ừ> คนไปสมัครอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นวันหยุดก็ตามค่ะ บรรยากาศการเปิดรับสมัครสอสเขตและสอสอบัญชีรายชื่อที่อาคารไอรวัดพัฒนาสาราวาการกรุงเทพมหานครดินแดงมีพักการเมืองเดินทางมาลงสมัครสสอ,อย่างต่อเนื่องค่ะเช่นพักสังคมประชาธิปไตยที่นําโดยนายสาวิทย์แก้วหวานหัวหน้าพักมาลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะได้ไหมายเลขประจําพักการเมืองเบอร์58แล้วก็ยังมีพักอื่นๆค่ะที่รวบรวมเอกสารหลักฐานมาลงสมัครนะคะทั้งพักไทยสมาร์ พักความหวังใหม่และพักช่วยชาติข้อมูลจากกกตสรุปตัวเลขจำนวนการรับสมัครส,ครสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400เขตทั่วประเทศตั้งแต่วันที่3ถึง5เมษายนนะคะพบว่ามีจำนวน4,326คนส่วนการสมัครส,ครสอสอแบบบัญชีรายชื่อ57พักการเมืองค่ะ พักการเมืองที่ส่งบัญชีคนด d เดตนายกรัฐมนตรีแล้วมี27พักการเมืองมีผู้ชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30จํานวน44คนด้วยกันและหลังจากการปิดรับสมัครในช่วงค่าเวลา18นาฬิกาของวันที่7เมษายนนายสแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งจะแถลงข่าวสรุปภาพรวมการรับสมัครรับเลือกตั้งสสทั้ง2ระบบนะคะ และวันรุ่งนี้มีอีกหมุดหมายหนึ่งที่มีความหมายมีความสำคัญนะคะสารปกครองสูงสุดนัดฟังคำพิพากษา,าคดีแบ่งเขตเลือกตั้งโดยไม่ชอบตามที่นายอัธวิศสุวรรณพักดี รองหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าและนักการเมืองอีก3คนยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เพิกถอนประกาศกรกตเรื่องแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครสกลนครและสุขโขทัยลงวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ